بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون جزاك الله أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريمأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصيرAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ก่อนอื่นขอสุขต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราได้มีโอกาสพบกันทุกวันเสาร์นะครับโดยการพบกันอย่างนี้เป็นเป้าหมายและเป็นจุดประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับในขณะที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ทุกคนต้องตระหนักแล้วก็จะต้องรู้ตัวตนของดุนยาว่าเขาเป็นใครถ้าหากว่าเราไม่รู้ตัวตนของดุนยาว่าเขาเป็นใครแล้วเนี่ยเราจะแบ่งเวลาในการเรียนรู้ในเรื่องของศาสนายากมากพี่น้องครับก็วันพระหัสปลายเดือนมิถุนาเนี่ย ผมก็ไปเรือนจำกับอาจารย์สุโกรดานิสมันแล้วก็เจ้าของร้านอบิดินเบเกอรี่ก็เอารถของอาจารย์สุโกตไปนั่นแหละครับแกออกมาใหม่เลยเลี้ยวบ้านนาจะไปหินกองเข้าไป6กิโลครับชนสุนัขกลางถนนรถพังเลยหม้อน้ำแตกก็ประมาณ8โมงครึ่งอ่ะพอไปถึงโน่นเนี่ยต้องเข้าเรือนจำประมาณ10โมงก็ไปบรรยายประมาณสักชั่วโมงกว่าก็กลับบ้านวันนั้นไม่ได้บรรยายแล้วก็ทางเรือนจำเขาก็เป็นวันนัดพบนะนี่แหละที่อัลลอฮ์บอกว่ามนุษย์น่ะเพียงแต่พูดได้พรุ่งนี้จะไปโน่นวันเรือนจะไปธุระที่นี่วันโน้นจะเข้าเรือนจำวะมาตาซาอูนาอิลลาอัยยาซาอัลลอฮุร็อบบุลอาลามีนอัลลอฮ์บอกว่าเจ้าจะประสงค์สิ่งไรไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ประสงค์ด้วยเราเพียงแต่คิดแล้วก็ขอดุอาเมื่อโดนบาลาก็อินนาลิลลาห์ทำไมล่ะเวลาโดนบาลากล่าวอย่างอื่นไม่ได้หรือทำไมต้องกล่าวอินนาลิลลาห์ล่ะเพื่อที่จะให้เบาได้สติความหมายของมันก็คือแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และเราต้องกลับคืนสู่พระองค์จะสูญเสียอะไรไปก็ตามอาคิเราะห์ทำให้ใหม่อย่างสวยสดงดงามอยู่ดุนยานี้ตาจะบอดนะครับแขนจะโกงหรือจะมีแค่สองนิ้วหรือจะพิการอะไรก็ช่างนั่นถ้าเราไม่บ่นอัลลอฮ์จะแสดงอำนาจของพระองค์ให้เบาได้รู้ว่าอัลลอฮ์จะทำยังไงก็ได้กับเบาของพระองค์จะให้หัวใจอยู่ข้างขวาก็ได้จะให้หัวใจมีสองดวงก็ได้แต่ถ้าเบาเข้าใจในเรื่องของอะกีดะห์เหมือนกับอาจารย์อามีนได้พูดผมฟังแล้วมันเป็นอะกีดะห์ที่ใสมากครับพี่น้องนู่นข้างบนนู่นและพอไปในวันอาคิเราะห์รูปร่างจะสูง60ศอกอายุ33เท่ากันหมดและดุนยาไม่ต้องแต่งเท่าไหร่ครับพี่น้องมันจะเป็นอะไรก็ช่างมอบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กลับบ้านก็ผมยังไม่ได้เปิดร้านอาหารปิดมา2เดือนแล้วก็จะเปิดวันจันทร์นี้เพราะวันนี้จะมีการบรรยายที่บ้านผมก็มีอาจารย์ดุลลอฮ์ซุไลมัดอาจารย์สุโกตดานิสมันแล้วก็ผมหัวข้อทำอย่างไรให้เข้าสวรรค์ทั้งครอบครัวคืนนี้ก็ผมกลับมาวันพฤหัสไม่ได้เข้าเรือนจำกลับมาอยู่บ้านก็บรรยาย
วันพุธก็ไปตลาดก็ผมเนี่ยจะซื้อแตงโมใส่ตะกร้ามาข้างหลังทีละ2ลูกแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์คู่ชีพขับมาเป็น10ปีแล้วพี่น้องวันนั้นก็จะข้ามมาดูถนนทางฝั่งตะวันตกเพราะเขาเพิ่งทำใหม่ก็มาประมาณสัก40กว่านั่นแหละนะก็ไปเจอหลุมข้างหน้าห่างประมาณเมตรกว่ามันหลบไม่ได้แล้วพอรถตกหลุมนะมันก็แตงโมมันก็เอียงมาอยู่ข้างเดียวก็ฟาดเราล้มไปด้วยก็มีมุสลิมคนหนึ่งเขาก็ไม่รู้จักเท่าหรอก ก็ช่วยเก็บแตงโมเก็บอะไรเรียบร้อยผมก็วิ่งกลับบ้านเลือดเนี่ยเต็มขามาขาขวาเนี่ยตลอดมันไม่รู้สึกเจ็บพอตกกลางคืนมันก็ไม่เจ็บพี่น้องครับก็ตั๋วตีแล้วต้องไปภูเก็ตแล้วมาสงขลาก็บินไปนู่นเลยสุดท้ายต้องไปเข้าโรงพยาบาลที่ภูเก็ตเข้าคลินิกอย่างใหญ่เลยพี่น้องจะเล่าให้ฟังนิดนึงนะถ้าพี่น้องไปภูเก็ตเนี่ยถ้าจองตั๋วประมาณสักก่อนเดือนนึงเนี่ยไปกับประมาณ 1,500 จะมีโรคอะไรติดตัวไปน่ะไปตรวจที่ภูเก็ตนู่นเลยพบผมเข้าไปเนี่ยเขาเช็คร่างกายหมดเลยอุลตราซาวด์ให้ด้วย2ครั้งอุลตราซาวด์บอกว่าลุงเส้นเลือดหัวใจดีตับดีปอดดีไตดีทุกอย่างดีหมดจ่ายยาเรียบร้อยหมด700บาทตีตัวไปกับไปรักษาที่ภูเก็ตเนี่ยยังถูกกว่าที่รักษาบ้านเรานี่ผมก็จะเอาครอบครัวไปเมษาเนี่ยจะไป 2-3 ครอบครัว 13 14 15 คนจะไปพักที่นวลแล้วก็จะตรวจโรคที่นวลเลยคลินิกอย่างใหญ่เลยพี่น้องครับอย่างมโหฬารเลยแพทย์คนจีนคนนึงเนี่ยแกเช็คเป็นร่วมๆครึ่งชั่วโมง700เหมือนกันหมด750 700อยู่ในเราเนี่ยเข้าไปปั๊บเนี่ยจะเป็นโรคอะไรก็ช่างจะเข้าไปรักษาไข้หวัดหรืออะไรก็ตามเขาจะให้เรานอนและเช็คอุลตราซาวด์ทันทีเลยแล้วก็บอกร่างกายของเราทั้งหมดถ้าบ้านเรานี่ไม่ต่ำกว่า 3-4,000 พี่น้องครับก็บาลาเป็นเนี่ยมัดใช่ไหมโดนบาลาแล้วไปรับเนี่ยมัดที่โน่นตรงนี้ต้องเป็นกฎในการดำเนินชีวิตพี่น้องได้ข้อคิดอะไรบ้างกับขุนน้ำนางนอนที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเวลานี้คนทั้งโลกรู้จักเมืองไทยแล้วใช่ไหมฮอลลีวูดจะเอาไปสร้างหนังจะเป็นสถานท่องเที่ยวที่แจ๋วที่สุดในเมืองไทยแล้วก็ถ้าไม่เกิดบาลาเด็กไม่ไปติดเนี่ยคนจะรู้จักถ้ำนี้ไหมเพราะเนี่ยมัดเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ทั้งคนมุสลิมและคนกาเฟรไม่ใช่ว่าให้มุสลิมอย่างเดียวนี่คือบาลามันมาคู่กับเนี่ยมัดที่ผมพูดอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นเวลาเราโดนบาลายาตีโพยตีพายนิ่งแล้วก็ปรับทุกข์กับอัลลอฮ์เดี๋ยวนี้มัดจะมาพี่น้องครับผมวันนั้นน่ะขึ้นเครื่อง 3:30 เครื่องไปถึงภูเก็ตเนี่ยลงไม่ได้คนที่เขามารับผมเขาบอกว่าเห็นเครื่องบินเนี่ย7-8ลำที่วนอยู่ตรงนั้นน่ะคนละ 4-5 เที่ยวสุดท้ายน้ำมันจะหมดเครื่องที่ผมนั่งต้องบินกลับมาลงที่สุราษฎร์น่ะนั่งบนเครื่องบินอีก1:30ใครไม่กลัวครับเป็นธรรมชาติของมนุษย์กลับไปแล้วเนี่ยยังลงไม่ได้วิ่งวนอีก2เที่ยวเพิ่งจะลงได้ข้างล่างมองไม่เห็นอะไรมันมืดหมดเลยพี่น้องเนี่ยโดนบาลา3ครั้งรถชนรถคว่ำแล้วก็บนเครื่องบินก็ขอบคุณอัลลอฮ์สุกอตอลอเพราะผมพูดกับอัลลอฮ์ไว้ว่าถ้าอายุมากๆแล้วเนี่ยไปไหนไม่ไหวแล้วเนี่ยหรือโดนบาลาเนี่ยจะขออยู่บ้านสอนลูกสอนหลานหลังมักริบทุกวันเรื่องอะกีดะห์ก็ได้คิดไงถ้าไม่จำเป็นจริงๆไม่ใช่เพื่อนกันจริงๆผมก็คงจะไปยากแล้วในบ้านเรานี่มันสบายเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วเพราะว่าลูกหลานภรรยาพี่น้องเวลาเรานั่งรวมกันเวลาเราคุยกันเนี่ยเราอยู่กันมา 6-70 ปีเนี่ยกว่าจะจากเนี่ยถ้าหัวใจไม่อิมานจริงๆเนี่ยผมว่าร้องไห้กันเยอะเลยก็เราจะจากลูกจากหลานจากภรรยาเตียงที่เคยนอนมา 5-60 ปีแล้วก็จะกลับแต่ถ้าพี่น้องไม่อยากจะเศร้าพี่น้องทำอย่างนี้เวลาคุยหนักๆในเสียงแห้งมากเลยคอแห้งนะมันเป็นกรดไหลย้อนด้วยมันมียาอยู่ชนิดหนึ่งทีนี้ผมยังไม่ได้เอามาเป็นสมุนไพรประมาณ 1,700 เขาประกันว่ากรดไหลย้อนเนี่ยหายแต่เป็นสมุนไพรนะเดี๋ยวผมจะสั่งมาแล้วผมจะกินพี่น้องครับทำอย่างไรเราจะไม่เศร้าในขณะที่ครอบครัวจากเราไป
อัลลอฮ์บอกอย่างนี้หัวข้อวันนี้ใครคือคนสามประเภทที่จะอยู่ในนรกตลอดกาลเดี๋ยวอัลลอฮ์บอกว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมที่ไม่ได้เข้าสวรรค์ก็คืออยู่ในนรกตลอดกาลไงอินนัลลาซีนกอรูร็อบบุนัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าแท้ที่จริงผู้ที่กล่าวว่าพระเจ้าของเราคืออัลลอฮ์ซุมมัสตะกอมูเมื่อกล่าวและยืนหยัดคำว่ายืนหยัดอันนี้นะไม่ว่าการเวลาสถานการณ์จะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตามนิ่งอยู่กับคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลนี่กอมูยืนหยัดคนเหล่านี้ตาตานัจจลูอะลัยฮิมุลมาลาอิกะตุอัลลาตะคอฟูวะลาตะฮซะนูมาลาอิกะจะลงมาปลอบใจเขาก่อนจะตายนะครับเขามาปลอบใจว่าอย่างไรตาตานัจจลูอะลัยฮิมุลมาลาอิกะตุอัลลาตะคอฟูวะลาตะฮซะนูว่าอย่าได้กลัวการลงโทษในขุมนรกวะลาตะฮซะนูอย่าโศกเศร้ากับลูกและภรรยาทรัพย์สมบัติที่เจ้าทิ้งเอาไว้วะบัสซิรูบินญันนาติลลาตีกุนตุมตูอาดูนจงรับข่าวคราวความปลื้มปิติยินดีที่พวกท่านเคยถูกสัญญาไว้ตอนอยู่ดุนยาทีนี้กฎมันก็มีอยู่ว่าเรารักลูกเรารักยังไงเรารักทรัพย์เรารักอย่างไรเรารักภรรยาหรือภรรยารักสามีรักอย่างไรถ้ารักกันในทางของอัลลอฮ์พี่น้องเขาจากไปแล้วเราก็แค่ร้องไห้แต่อย่าได้ลำพึงลำพันออกมาเป็นเด็ดขาดแม้กระทั่งคำเดียวก็ไม่ได้เพราะอะไรก็อัลลอฮ์บอกใช่ไหมล่ะทุกอย่างเป็นของฝากไม่ใช่ของเจ้าใช่ไหมเมื่อมันเป็นของฝากเราก็ทำกับของฝากของอัลลอฮ์นี่ให้ดีไม่ใช่เราขยิมรถเบนซ์เข้ามาตอนเขาให้เรามาเนี่ยโอ้โหยังดีเลยสีเสืออย่างแววเลยพอเอาไปคืนเขาพังหมดเลยถูกชนเละไปหมดนะเจ้าของเขาจะรับไหมฉะนั้นมีครอบครัวหนึ่งพี่น้องคนจังหวัดปทุมรวยมากที่ดินเป็นร้อยร้อยไร่แล้วก็เป็นครูสอนศาสนาด้วยแล้วก็สอนสามัญด้วยแต่มีลูกสาวคนเดียวมีลูกสาวคนเดียวเนี่ยก็ไปแต่งงานกับคนพุทธเป็นด็อกเตอร์ด้วยกันผมตัดบทเลยสุดท้ายตอนตายเนี่ยก็มีพ่อแม่ไปเยี่ยมบ้านที่บ้านมีแต่รูปเจวิตทั้งนั้นเลยพี่น้องเพราะอะไรตะกี้นี่ผมนั่งรถเมย์มา113เนี่ยผ่านมหาวิทยาลัยเยอะเขาเดินกอดคอเดินจุงแขนกันอะไรกันไปแล้วก็ถ้าเป็นลูกเราล่ะพี่น้องเพราะเราเนี่ยคือคนสองโลกที่ผมถามว่าทำไมอ่ะขนาดมีที่ดินเป็นร้อยไร่แล้วก็มีอาชีพทางสามัญแล้วก็ทางศาสนาและทำไมจึงเห็นดุนยาสำคัญเพราะดุนยานี้พอสิ้นเดือนแล้วมันได้ปัจจัยทำแล้วมันเห็นอาคิเราะห์ล่ะฮะอาคิเราะห์มันเห็นยากพี่น้องครับถ้าให้สลามแล้วเนี่ยเราเปิดซะยาดะห์มามันอยู่ 20,000 ทุกวักตูนี่มีใครทิ้งละหมาดมั้ยฉะนั้นเรื่องที่เราจะไม่ทิ้งอาคิเราะห์เราจะต้องสามารถมโนภาพเรื่องราวของอาคิเราะห์ด้วยกับตาใจได้ว่าเราต้องกลับเราต้องกลับพี่น้องที่ผมเคยบอกนะท่านฮะซันบัสรีบอกว่าเราคอฟันนาสถ้ามนุษย์เนี่ยกลัวนรกเหมือนกับกลัวความจนเขาหมดสิทธิ์ที่จะเข้านรกแต่ทุกวันนี้มนุษย์กลัวความจนมากกว่ากลัวนรกใช่ไหมแล้วก็รอมฎอนติดอะไรกับเรามาบ้างในขณะที่รอมฎอนเราทำตัวอย่างไรถ้าเราทำตัวดีสิ่งดีอันนั้นหลังจากรอมฎอนติดเรามาหรือไม่เคยอ่านกุรอานหลังมักริบเวลานี้เราอ่านไหมนี่คือคำถามพี่น้องครับถ้าเรามีพฤติกรรมอย่างนี้คนเหล่านั้นก็อยากจะให้ปีทั้งปีเป็นรอมฎอนทั้งหมดเลยก็คือปฏิบัติตัวอยู่ในโรงเรียนของนบี29วันทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างครับพี่น้องพี่น้องครับเดี๋ยวแปลอัลกุรอาน2อายะห์นี้ก่อนคนละซูเราะห์
มันจะได้เข้ากับเรื่องราววันนี้อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนุตตะกุลลอฮะฮักกะตุกอติวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมุนโอ้บรรดากลุ่มชนที่อีหม่านแล้วทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์นะนะครับท่านอย่าเพิ่งตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมเอาอันนี้ก่อนกีนี้อาจารย์อามีนได้ให้กุรอานและหะดีษเป็นข้อคิดกับพี่น้องอย่างมากมายกายกองเมื่อผมได้แปลเรื่องราวเหล่านี้แล้วอย่าตกใจนะอัตตัฟซีรุอัลลุกัตมินันฟัสริวะฮุวะกัสฟุลมุกอานิลมุกตีตัฟซีรแปลว่าอธิบายตามภาษาก็คือเผยออกมาสิ่งที่มันถูกปิดเอาไว้ไม่ใช่ว่าเราอ่านอย่างเดียวแล้วก็ไม่ดูภาษาไทยที่ศิษย์เก่าอาหรับเขาแปลไว้วะฟิลอิสลาและตามความหมายล่ะบายานุมาอานินกุรอานินกะรีมอธิบายความหมายของกุรอานอันทรงเกียรติที่ผมบอกว่าพี่น้องอย่าตกใจวะตะอัลลุมุลตัฟซีรวาญิบุนพี่น้องการศึกษาการอธิบายอันกุรอานนั้นเป็นเรื่องวาญิบสำหรับคนทุกคนเราเคยพูดกันใช่ไหมจนกระทั่งทุกวันนี้เราก็ยังพูดกันอยู่ว่าละหมาดเป็นวาญิบซะกาตเป็นวาญิบซิยามเป็นวาญิบฮัจญ์เป็นวาญิบและทำไมเราไม่บอกว่าเหมือนกับอุลามาครับว่าการอธิบายรู้เรื่องความหมายของกุรอานเป็นวาญิบที่เราที่สังคมมุสลิมมันวุ่นวายกันอยู่ทุกวันนี้เพราะอ่านกุรอานแล้วไม่ได้ดูความหมายที่เขาแปลเอาไว้ผมยกตัวอย่างง่ายๆที่อัลลอฮ์ได้บอกวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนอัลลอฮ์บอกว่าเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใดมุฮัมมัดที่ส่งเจ้ามาเพื่อเป็นความเมตตาต่อชาวโลกพอเราอ่านแล้วเราก็วิเคราะห์อัลลอฮ์ถ้าโลกทั้งโลก ถ้าโลกทั้งโลกดุนยานี้นำคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลมาปฏิบัติโลกดุนยานี้จะสีวิไลน่าอยู่รองจากอาคิเราะห์พี่น้องแต่ทุกวันนี้เอาไหมเอาไปอ่านให้คนตายในกูโบเอาไปเฝ้ากูโบเอาไปอ่านเอาสตังค์ใครเขาตายแล้วไม่มีเงิน 50,000 ก็ไปหลอกเขาจะเฝ้ากูโบให้พี่น้องเฝ้ากูโบมีเหรออิสลามเนี่ยมีไหมเพราะในกูโบเนี่ยเขาห้ามจุดไฟห้ามมีแสงสว่างนอกเสียจากว่าทางเดินมันผ่านกูโบสและมันมืดอันนั้นไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้ากูโบสอย่างบ้านนอกนี่ห้ามเด็ดขาดในการที่จะจุดไฟแสงสว่างในกูโบสแต่ไปเฝ้ากูโบสจุดไฟอลังการเลยผมบรรยายที่สงขลาเมื่อวันศุกร์ที่คลองน้ำเค็มพี่น้องครับเฝ้ากูโบสเป็นบิดอะห์ไหมฮะเป็นบิดอะห์ไหมเป็นบิดอะห์และอัลลอฮ์จะรับหรือคนที่ไปเฝ้ากูโบน่ะแสดงว่าคนที่เป็นเจ้าของคนตายไม่ได้คิดเลยแสดงว่าไม่ได้เรียนหนังสือไม่ขอรับรู้ในเรื่องราวของศาสนาเขาบอก 50,000 ก็ 50,000 เอาไปให้เขาถ้าเฝ้ากูโบแล้วคนชั่วได้เป็นคนดีคนขี้เมาได้เป็นคนดีผมก็จะต้องไม่ทำดีละต่อไปเยรูนเชิญผมไม่มาแล้วผมไปเที่ยวผมไม่ดีกว่าเลยนะไปติดผู้หญิงที่โน่นติดผู้หญิงที่นี่ก็สบายล่ะเดี๋ยวตายแล้วก็เฝ้ากูโบให้นี่ไงอ่านกุรอานแบบไม่คิดอ่านกุรอานแบบไม่ตึกตองมันจะมีผลอะไรในวันอาคิเราะห์พี่น้องผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นผมเนี่ยจะโทรหาฮัจญะห์โทรหาเบอร์ฮัจญะห์ปั๊บเนี่ยขึ้นของผมเนี่ยมันจะพุ่งไปหาฮัจญะห์เลยหรือว่าขึ้นไปหาศูนย์กลางก่อนฮะโทรศัพท์นี่เข้าไปหาศูนย์ก่อนเลยศูนย์บอกว่าเบอร์นี้ไม่ได้ใช้มานานแล้วถูกตีกลับถ้าพุ่งไปหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกเฮ้ยนี่งานของฉันนี่ไม่ได้สั่งนบีมุฮัมมัดมาบอกนี่ของใครนี่กลับเอาไปนี่ไงคนที่อ่านกุรอานไม่ติดตองแล้วไม่พิจารณาก็จนอย่างเดียวตายแล้วยังจนเลย
ไอ้คนกลุ่มเฝ้ากูโบบอกว่าขอเรียก 50,000 เฝ้า10วันสุดท้ายเนี่ยวิกฤตที่เกิดขึ้นในดุนยาเพราะเราอ่านกุรอานแล้วก็ผ่านเลยซอฮาบะห์เนี่ยเขาอ่านตอนอิชาอายะเดียวเนี่ยเขาพิจารณาจนถึงซุบฮ์พี่น้องเขาพิจารณาจนถึงซุบฮ์ทำไม2อายะคนละซูเราะห์เนี่ยผมจะอ่านให้พี่น้องฟังกิตาบุนฟังให้ดีนะซูเราะห์ซอดอายะที่29กิตาบุนคือกุรอานอันซัลนาฮูอิไลกะเราได้ประทานไปยังเจ้ามุฮัมมัดอัลลอฮ์บอกทำไมล่ะมุบารอกุนมีแต่ความจำเริญรุ่งเรืองทั้งนั้นเลยกุรอานลิยัดดับบารูอายาติฮีเพื่อพวกเขาเหล่านั้นจะได้ตึกตองอันกุรอานของเราวาลียตะซักกะรออูลุนอันบาบเพื่อผู้มีสติปัญญาจะได้ใคร่ควรอัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์บอกไงเนี่ยอ่านแล้วอย่าผ่านเลยอ่านแล้วอย่าผ่านเลยภาษาไทยก็มีแล้วว่าอัลลอฮ์บอกเรายังไงและอีกอายะหนึ่งสองซูเราะห์นะสองอายะคนละอายะอัฟลายะตะดับบะรูนัลกุรอานอัมอะลากุลูบินอักฟาลูฮาอัลลอฮ์บอกว่าหรือพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้ตึกตองอัลกุรอานหรือหัวใจของเขาถูกลั่นกรไปเสียแล้วเจ็บไหมพี่น้องนี่อัลลอฮ์พูดในเชิงถามนะทำไมละอ่านกุรอานแล้วไม่ตึกตองหรือหัวใจของท่านถูกลั่นกรไปแล้วเอาความหมายของมุฟัสซิรินอธิบายพี่น้องฟังให้ดีอายะแรกแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ให้ความชัดเจนไปว่าแท้ที่จริงฮิกมะคือข้อพิเศษในการลงกุรอานลงมานั้นอายะตะดับบะรุนนาสอายาติฮีเพื่อจะให้เบาของอัลลอฮ์นั้นตึกตองอันกุรอานนี่ไงพี่น้องวายัตตาอิซูบิมาฟิฮาและเอากุรอานมาเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้แต่เราอ่านอย่างเดียวแล้วก็เก็บอ๋อปีนี้ฉันได้3จบพี่น้องถ้าเราไม่นำกุรอานมาปฏิบัติเนี่ยสวนกันไหมกับการอ่านที่ผมก็ยกตัวอย่างเรามีเรือระดับใหญ่ที่สุดเลยจุเป็น10ตัน20ตันเนี่ยเราเอาเสบียงโยนเข้าไปในเรือ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 เหมือนกับเราอ่านกุรอานเอาบุญอย่างเดียวและไม่ปฏิบัติตามเนี่ยพอเรือลำนั้นเต็มเราก็ติดเครื่องปล่อยให้เรือนั้นวิ่งไปกลางทะเลไม่มีหังเสือมีจุดหมายปลายทางไหมก็เหมือนเราอ่านกุรอานและไม่แปลเขาแปลให้เราดูเรายังไม่แปลเลยเมื่อไม่ได้แปลน่าจะเอากุรอานมาเป็นข้อคิดได้ไหมไม่ได้โดยเด็ดขาดนี่ไงอัลลอฮ์บอกต่อมาวัตตะดับบุรการตึกตองนั้นคืออะไรฮุวัตตะอัมมุลฟิลอัลฟาตคือการที่เรามุ่งไปยังกะลิมะคือกุรอานแต่ละประโยคเนี่ยทำไมล่ะมุ่งไปทำไมลิฮุซูลิอิลามาอานียิฮาเพื่อให้ได้ซึ่งความหมายของอัลกุรอานต่อไปนี้ไม่ได้แล้วพี่น้องผมยกตัวอย่างลูกเรียนไคโรจดหมายมากี่ฉบับกี่ฉบับพ่อแม่ไม่เคยตอบเลยก็เพราะไม่ได้เปิดอ่านไงลูกตายอยู่ไคโรเพราะต้องการสตังค์พ่อแม่ไม่ได้เปิดจดหมายอ่านเหมือนกับอัลเลาะห์ให้กุรอานเรามาไม่เคยดูเลยเมื่อไม่เคยดูเลยเนี่ยอีหม่านมันน่ะมันจะเข้าไปในเส้นเลือดเรามั้ยพี่น้องเดี๋ยวอีกอายะหนึ่งอันนี้เข้าเส้นเลือดเลยพี่น้องดังนั้นฟาอิซาลัมยะกุนซาลิกเมื่อมันไม่เป็นอย่างที่อุลามาเขาพูดไม่ตึกตองไม่วิเคราะห์ถ้าเราอ่านกุรอานนะพี่น้องผมถามนิดเดียวผู้รู้ที่เข้าใจศาสนานะ ผู้รู้ที่เข้าใจศาสนาเนี่ยที่เขาสุขที่สุดคืออะไรตอบผมได้ไหมผู้รู้ที่เข้าใจศาสนานั้นไม่ต้องถามครับถามอาจารย์อามีนลูกเยรุนก็แล้วกันผู้รู้ที่เข้าใจศาสนาเนี่ยเขาสุขที่สุดคืออยู่กับใครฮะอยู่กับใครอยู่กับลูกเหรอตายไหมอยู่กับทรัพย์เหรอ
หมดไหมอยู่กับภรรยาเราตายเขาแต่งงานใหม่อยู่กับอะไรที่สุขที่สุดผู้รู้ที่เข้าใจศาสนาตอบครับอยู่กับความรู้เขาปิดห้องอ่านกุรอานอ่านตัฟซีรอ่านหะดีษเนี่ยเขาสามารถมโนภาพเรื่องราวของดุนยาได้หมดเลยไม่ต้องไปเห็นที่เกิดเหตุด้วยใช่หรือเปล่าฉะนั้นต่อไปนี้เมื่ออ่านแล้วต้องตึกตองแล้วนะถ้าผมจะบอกว่าอ่านแล้วไม่ติดตองอาจจะมีโทษด้วยถ้าตามที่อุลามานี้ได้พูดถูกต้องถูกตัวที่อาจารย์อามินสอนดีที่สุดครับให้เสียงดีที่สุดและก็รู้ความหมายที่สุดนั่นคือสุดยอดแล้วนี่ไงมุฟัสซิรินเขาอธิบายดังนั้นฟาอิซาลัมยากุนซาลิกเมื่อมันไม่ได้เป็นอย่างนี้แล้วคืออ่านกุรอานแล้วก็จบฟาตัดฮิกมาตุมินอินซาลิกุรอานโอ้โหพี่น้องครับเขาพูดทิ่มใจมากมันก็ขาดฮิกมะขาดข้อพิเศษในการประทานอัลกุรอานลงมาจะไม่มีผลเลยวะซารมุญรอดุลอัลฟาตก็กลายเป็นว่าอ่านเอาคำพูดให้ถูกตัวถูกอักษรอย่างเดียวลาตะซีรละหาไม่มีผลอะไรเลยต่อการดำเนินชีวิตวะลิอันนะฮูลายุมกินุอิตติอัสบิมาฟิลกุรอานบิดูนิฟะฮ์มินมาอานียิฮีอัลลอฮุอักบัรพี่น้องครับเพราะว่าเป็นไปไม่ได้นะที่เราจะเอากุรอานมาเป็นข้อคิดและก็เป็นสิ่งเตือนใจโดยที่เราไม่เข้าใจถึงความหมายของมันอัลลอฮุอักบัรพี่น้องดังนั้นหลักฐานอันที่สองที่กี้ผมอ่านมาสองอายะคนละสุรหลักฐานอันที่สองคืออะไรที่บอกว่าอัฟลายะตะดับบะรูนัลกุรอานทำไมเจ้าทั้งหลายจึงไม่ติดตองอัลกุรอานล่ะอัมอาลากูลูเบนอักฟาลูฮาหรือหัวใจของพวกท่านถูกลั่นกรไปเสียแล้วนี่เป็นคำถามเป็นคำขู่ของอัลลอฮ์พี่น้องเอาผมแปลเลยนะอายะที่สองนี้วับบะคอลอูลาอิกัลลาดีลายะตะดับบะรูนัลกุรอานวะอาซาระอิลาซาลิกอันซาลิกะมินอิกฟาลิอัลกุลูบิฮิมวะอะดะมิวุซูลิลคอยริอิไลฮาพี่น้องทั้งหลายครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ขู่บรรดากลุ่มชนเหล่านั้นใครล่ะครับกลุ่มชนที่อ่านกุรอานและไม่พิจารณาชี้ให้เห็นว่าอัลลอฮ์นั้นประทับตาหัวใจของเขาซึ่งความดีอาจจะไม่ได้เข้าไปในหัวใจแล้วเพราะอัลลอฮ์ล็อกหัวใจของเราได้แต่อ่านอย่างเดียวพี่น้องต่อไปนี้จะทำอย่างไรเมื่อได้ยินเรื่องราวเหล่านี้แล้วดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอายะต่อไปนี้เป็นซูเราะห์อัสซูรอนะอัลลอฮ์บอกว่าแล้วก็พี่น้องเมื่อฟังผมแปลแล้วเนี่ยนึกในใจว่าจริงไหมที่อัลลอฮ์พูดนี่ไงคนที่เข้าใจศาสนาเขานั่งในห้องเขาสามารถชี้อนาคตของดุนยาได้เลยถ้าเขาเข้าใจศาสนาและนั่งอยู่ในห้องและอ่านกุรอานคนเดียวหะดีษคนเดียวเพราะกุรอานและหะดีษชี้ถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วชี้ถึงอนาคตที่จะเกิดชี้ถึงโลกใต้ดินที่เราจะไปเข้าใจไหมพี่น้องอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมوَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ความหมายคืออะไรครับพี่น้องอัลลอฮ์พูดเองนะอัลลอฮ์บอกว่าถ้าอัลลอฮ์เนี่ยที่เป็นพระเจ้าเนี่ยประทานริซกีให้กับบ่าวของพระองค์ตามที่บ่าวขอผมขอ10ล้านได้10ล้านยีอรุณขอ20ล้านได้20ล้านทำธุรกิจคนนั้นขอ5ล้านได้5ล้านฟังให้ดีนะถ้าอัลลอฮ์เนี่ยแผ่ริซกีให้กับบ่าวของพระองค์เขาเรียกว่าประเคนให้อย่างมากมายก่ายกองฟังคำตอบลาบากาฟิลอัตแน่นอนเหลือเกินมันจะสร้างความหายนะบนแผ่นดินจำสลาบะได้ไหมผนวกกันเองได้นะจนตอนจนสุเราไม่ขาด5วรรคตู
ผมเอาข้อคิดตรงที่นบีเตือนซะละบาที่ขอให้อัลลอฮ์ให้ริสกีกับเขาสักหน่อยเถอะเพื่อที่จะเป็นบ่าวที่ตออัตให้มากกว่านี้นบีบอกไงเฮ้ยซะละบาเอ็งไปอยู่อย่างจนและไม่ลืมอัลลอฮ์น่ะดีแล้วอยู่มาไม่นานก็มาอีกบอกคำเดิมโอ้นบีทนไม่ไหวมันจนจริงๆขอดุอาให้ฉันมีฐานะดีกว่านี้อาจจะได้อยู่มัสยิดไม่ต้องประกอบอาชีพเลยอาจจะเป็นอย่างนั้นนบีก็ย้ำคำเดิมว่าไปอยู่อย่างจนและไม่ลืมอัลลอฮ์น่ะดีแล้วกลับไปบ้านได้ขอคิดอะไรบ้างนะและอีกคงมีเนี่ยคนที่ตอนนั้นขอดุอาจนมากเลยเวลานี้อัลลอฮ์ให้รวยแล้วปฏิบัติกับอัลลอฮ์อย่างไรพอครั้งที่สามมานบีรำคาญเอาไปสละมาเจ้าขอดุอาให้จากละหมาดห้าวักตูพอรวยมาสุเหร่าแค่สองเวลาเอาไปคิดนะมาเวลาไหนไม่ได้บอกนบีน่ะรู้แล้วพ่อไม่เจอหน้าสละมาก็ถามซอบ้าว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับสละมาไม่มามัสยิดอ๋อนบีมันยุ่งกับแพะตอนใหม่ๆน่ะแพะสี่ห้าตัวน่ะเราเลี้ยงแพะพอแพะเป็นร้อยแพะเลี้ยงเราไม่ให้มาสู่เราพอนานขั้นนานเข้าไม่มาเลยพอไม่มาเลยนบีก็รู้แล้วอะไรเกิดขึ้นนบีถามว่าเฮ้ยซาลาบ้าไปไหนอ๋อมันย้ายแพะไปอยู่ภูเขาไม่มีเวลาแล้วนบีหายนะไหมล่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่าว่าเราบัสตัลลอฮ์ริสกุลีอิบาดีฮีละบะเกาฟิลอัรถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นประทานปัจจัยยังชีพให้กับเบาอย่างมากมายก่ายกองอัลลอฮ์ยืนยันว่าลาบะเกาใช้ความเน้นหนักตะกิดแน่นอนและเกินมันจะสร้างความหายนะบนแผ่นดินฉะนั้นเช่นผมเนี่ยจะเกี่ยวข้าว20ไร่อยากจะได้สัก30ตันอัลลอฮ์ให้5ตันเนี่ยจะบ่นอัลลอฮ์หรือจะขอบคุณอัลลอฮ์ตอบฮะจะบ่นกับอัลลอฮ์หรือว่าจะขอบคุณอัลลอฮ์ถ้าคนที่อยู่ในการเรียนเนี่ยต้องขอบคุณอัลลอฮ์เพราะอะไรอัลลอฮ์น่ะรู้เราดีว่าอาบีดีนเอ๋ยถ้าให้30ตันตามที่ขอแกทรยศฉันแน่เอาไปแค่5ตันเอาตรงนี้เป็นกฎในการดำเนินชีวิตจะวิกฤตยังไงก็ช่างไม่ขายศาสนาพี่น้องก็อัลลอฮ์ต้องการให้เราเข้าสวรรค์ไงถึงให้น้อยให้อดทนแล้วก็สบายถ้าให้เยอะเรายืนอยู่บนสิ่งที่ผิดอาจจะคิดว่าอัลลอฮ์รักเราทั้งที่ทำบิดอะห์และทำชิริกอัลลอฮ์ก็ให้รวยก็จะอวดดีโอ้โหใครว่าบิดอะห์ผิดถ้าผิดอัลลอฮ์ไม่ให้กูรวยหรอกจริงไหมล่ะเข้าใจนะผมอธิบายต่อไปสบายแล้วอะไรจะเกิดก็เกิดพี่น้องแต่เราทำให้หมดความสามารถเหมือนกับอาจารย์อามีนได้พูดไปเมื่อกี้สวยมากๆครับพี่น้องคือถ้าอัลลอฮ์เนี่ยจะช่วยเบาทั้งหมดเนี่ยจะสนุกไหมล่ะพี่น้องเฮ้ยเซตอนบอกอัลลอฮ์ยังไงพี่น้องรู้ไหมอันซิรนีอีลาเยามียูบาซูนโออัลลอฮ์ขอพระองค์จงประวิงเวลาให้กับฉันถึงวันกิยามะฮ์ซัยตอนมันขอกับอัลลอฮ์พี่น้องถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้เนี่ยดุนยาจะอยู่สนุกไหมมีแต่คนชาวสวรรค์ไม่ได้สนุกเลยไม่ได้ต่อสู้กับอะไรเลยแต่อัลลอฮ์ให้ซัยตอนตามที่มันขอยันกิยามะฮ์ที่นี่คนเราเนี่ยผมยกตัวอย่างนั่นแหละเด็ก13คนนั่นแหละคนที่ไปช่วยเนี่ยมุสลิมก็ไปถามว่าได้บุญไหมไปช่วยกาเฟ่ได้บุญไหมตอบกันมาเลยให้ชัดเดี๋ยวพี่น้องอยู่และจะมึนได้บุญตรงไหนก็กุรอานอัลลอฮ์พูดไงอัลลอฮ์บอกว่ามันกอตาลานับซันบีกอยรีนับเซนเอาฟาซาเดนฟินอัรฟะกะอันนามากอตาลานาสยามีจ้าใครก็ตามที่ฆ่าชีวิตใดชีวิตหนึ่งซึ่งเป็นการฆ่าที่ไม่ถูกต้องตามหลักการเหมือนกับฆ่ามนุษย์ทั้งโลกฟามันอะยาฮาฟากะอันนามาอายันนาสยามีอาและใครก็ตามฟื้นฟูชีวิตใดชีวิตหนึ่งที่เขาจะตายแล้วเราไปช่วยอัลลอฮ์บอกว่าเหมือนกับช่วยมนุษย์ทั้งโลกพี่น้องครับถ้าจะคิดเป็นเงินเนี่ยเราคุยกันก่อนนะ
500ล้านพอมั้ยเนี่ยงานเนี้ยฮะ500ล้านน่ะพอมั้ยแสดงว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันมีค่าเกินที่จะปริมาณใช่มั้ยและบุคคลกาเฟรเนี่ยถ้าเขาทำดีและเขามารับอิสลามตอนบั้นปลายชีวิตความดีของเขาได้กับเขาหมดเลยความชั่วไม่มีเลยนี่คือถ้ากาเฟรมารับอิสลามและนั่นเป็นการฟื้นฟูชีวิต13ชีวิตในถ้ำรางวัลมันขนาดไหนพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะนั้นนั่นแหละการทำอะไรด้วยความบริสุทธิ์ใจอ่ะมันสุขใจแค่ไหนพี่น้องเห็นไหมฝรั่งก็สุขใจแค่ไหนที่เขาได้ช่วยแล้วก็ท่อพญานาคน่ะคนต้อนรับเมื่อคืนผมดูข่าวเป็นร้อยเป็นพันและเขาก็ดีใจท่อสีท่อก็ขนไปเนี่ยหมดกี่แสนไม่ต้องการเงินสักบาทเดียวนั่นแหละการที่เราทำอะไรเพื่ออัลลอฮ์มันจะสุขใจเหมือนอย่างนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายต่อมาเข้าเรื่องของเราแล้วพี่น้องครับคือแสดงว่าเรื่องราวของอะกีดะห์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดพี่น้องนะคือที่ผมบอกว่าหมอดูไสยศาสตร์ทำไมอัลเลาะห์ให้ถูกบางคนบอกเนี่ยโอ้โหเราฟังแล้วก็ขนหัวลุกนี่ไงถ้ามันเป็นเรื่องที่ห้ามนี่อัลเลาะห์ต้องไม่ให้หายไปรักษาหมอมนไปดูหมอเนี่ยมีไหมคนพูดอย่างนี้มีครับแสดงว่าคนเหล่านี้ไม่เคยรับรู้เรื่องราวของศาสนาเลยพี่น้องคือถ้าหากว่าคนทำผิดมันทำแล้วไม่ได้เนี่ยมันจะมีคนชั่วหรอดูกับผิดดูกับผิดดูมาร้อยคนผิดร้อยคนใครจะไปดูหมอไหมไม่ไปผิดหมดทั้งนั้นพี่น้องแต่ที่ให้ถูกเพราะเป็นการให้อย่างโกรธยังไม่ได้ให้อย่างรักก็คืออัลลอฮ์นั่นแหละให้ฉะนั้นต่อไปเนี่ยนะพี่น้องผมว่านะถ้าชีวิตของเราอยู่ยาวไปจนกระทั่งถึงกิยามะห์เนี่ยผมว่าต่อไปเนี่ยเมื่อกล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนจะไปละหมาดนี่มันต้องถามหมดเลยถามคนที่มูเกมนั้นหน่อยไอ้ขัวนี่มันละหมาดไหมมันเชื่อหมอดูไหมมันเมาตายไหมอาจจะไปละหมาดที่กาเฟสก็ได้ผมพูดเนี่ยถูกไหมล่ะมันหนักขึ้นหนักขึ้นนะบ้านผมของ15เนี่ยนะหอผมอยู่ฝั่งฮานอยแล้วก็หลานอยู่ฝั่งนี้มันจะขับรถมาส่งฉันเวลาบรรยายแล้วก็กลับมันบอกว่านะเอ้ยมันขับกันทั้งคืนเลยขายกัญชาขายยามาขายก็เพราะอะไรไปเจอผู้นำที่เป็นลางอ่ะไม่รู้ศาสนาเลยกินบุญอย่างเดียวเฝ้ากุโบอย่างเดียวลูกยามาจะเมาตายจะทำซินาตายบนอกจะขายยามาจะแทงหวยฉันไม่สนทุกวันนี้วิกฤตเกิดขึ้นอย่างนี้พี่น้องอันอบีมูซาอันอัสอรีอบีมูซาเฉยๆนะบอกว่ากอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศอลาซะตุนลายะดคูลูนันยันนะมีคน3ประเภทหมดสิทธิ์ที่จะได้เข้าสวรรค์ผมถึงบอกเมื่อกี้ไงต่อไปมันต้องเขาเรียกสแกนกันบ้างแล้วเอาแล้วมันอยู่คอน15มันญาติเราถามคนคอน15ก็ไอ้ขัวนี่มันทำอะไรบ้างละหมาดไม่เอาขายยาม่าเมาแล้วจะไปละหมาดให้มันได้ยังไงล่ะพี่น้องไอ้แค่ละหมาดอย่างเดียวไม่ละหมาดเนี่ยมุตัดไหมมุตัดแล้วทีนี้บ้านเราไม่มีบทลงโทษคนชั่วก็ชั่วเรื่อยไปเพราะอะไรเพราะบทลงโทษไม่มีถ้าบทลงโทษมีเนี่ยพี่น้องผมยกตัวอย่างซอยวะกับถ้าใครขายยามาถอนบ้านเลยให้คณะกรรมการทั้งหมดลงมติก่อนที่จะเข้ามาอยู่รื้อบ้านออกไปเลยเป็นกฎอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาน่ะต่อไปคนชั่วจะน้อยขึ้นคนดีจะเยอะขึ้นเพราะมีบทลงโทษพอคนชั่วน้อยขึ้นเนี่ยเขาคิดมากแล้วปรึกษากันแล้วเฮ้ยถ้าเรายังขายยามายังเล่นหวยอยู่ในซอยวะกับนี่เราไม่มีที่อยู่แน่นะต้องกลับมาเป็นคนดีเถอะมาร่วมทำความดีพร้อมกับเขาดีกว่าแต่สังคมทุกวันนี้บทลงโทษไม่มีมีแต่คอยฟังว่าไอ้ขัวที่ขายยามามันมีเป็นสิบสิบล้านเมื่อไรมันจะตายฉันจะได้สตังค์มีอย่างนี้หรือเปล่าเยอรุณสังคมทุกวันนี้
นะเพราะฉะนั้นสามประเภทหมดสิทธิ์ได้สวรรค์พี่น้องฟังให้ดีหนึ่งมูดมินุลคอมแปลว่าอะไรอัลมูดาวะมุอาลาสัรบิฮาฮัตตามาตะวะลัมยะตุบยืนการกินเหล้าเสพยาม่าสูบกัญชา24ชั่วโมงเมาและเสพเมาและเสพทั้งดื่มทั้งเสพจนกระทั่งตายและไม่ได้เตาบัตนรกสถานเดียวนี่ไงผมถึงบอกว่าพูดเรื่องนี้นะไปพูดที่ใต้ไปพูดดาราไปพูดปัตตานีไปพูดสงขลาไปพูดสตูลเหมือนกันหมดเลยนักเข้านักเข้าก็เฝ้ากูโบพอเฝ้ากูโบปั๊บเนี่ยผมยกตัวอย่างว่าเขาทิ้งลูกไว้5คนอิหม่ามมาที่บ้านเลยลูกคนตายเขาก็อยู่เหลือแต่แม่เอาไหมจะเฝ้ากูโบให้10คืนขอ50,000ทีนี้ภรรยาก็ไม่เคยไปฟังศาสนาสามีก็ไม่เคยนำลูกนำหลานไปฟังศาสนาลูกมันก็นั่งอยู่ด้วยก็ช่วยหาสตังได้50,000ก็ให้ไอ้พวกบ้านี่ไปเฝ้ากูโบพอเฝ้ากูโบเรียบร้อยลูกมันก็อ๋อเปาะฉันไปสวรรค์แล้วฉันก็ไม่ต้องทำอะไรเพราะเปาะฉันยังดื่มของมึนเมาอยู่เลยนี่มันอย่างนี้คือปฏิบัติตามบิดอะห์หนึ่งอย่างเหยียบซุนนะห์จมไปหนึ่งอย่างใช่ไหมดูถูกใครด้วยดูถูกนบีที่อัลลอฮ์ส่งมาด้วยว่ามุฮัมมัดยังทำเรื่องไว้ไม่จบและก็ตายเสียแล้วฮุกมมันคืออะไรนี่ต้องพูดให้ฉายภาพให้เห็นและพี่น้องจะรู้ด้วยนี่คือสังคมทุกวันนี้ดังนั้นพี่น้องครับมานาฮะดีษอันแรกก่อนเอาทีเดียวอันที่3อันที่2 3เลยแล้วจะได้อธิบายทีเดียวคนประเภทที่2วะกาติอุรฮิมคนที่ตัดญาติขาดพี่น้องพี่น้องจำไว้นะทำบิดอะห์ทำชิริกเตือนแล้วไม่เลิกให้เราตีห่างอย่าสลามเจอถ้าเราตีห่างแล้วมันหนักขึ้นไปอีกเราต้องเข้าใกล้เพราะอะไรเพราะเราเกลียดไอ้สิ่งที่เขาทำเรื่องบิดอะห์เราไม่ชอบเรื่องชิริกเราไม่ชอบเรื่องหมอดูเราไม่ชอบแต่ตัวบุคคลเราไม่เกลียดทำไมอ่ะอาจเป็นพ่อเราอ่ะว่าไงอาจเป็นแม่เราล่ะอาจเป็นพี่น้องเราล่ะให้สลามไปมันจะทำอย่างนั้นก็ช่างมันเราเกลียดไอ้สิ่งเหล่านี้หลังจากเราตีห่างแล้วมันไม่มีผลนะมันจะหนักขึ้นไปให้เราเข้าไปใกล้นี่คือกฎข้อที่3แต่ทุกวันนี้มันไปร่วมทำไอ้สิ่งที่เป็นบิดอะห์และสิ่งที่เป็นชิริกด้วยไงพี่น้องมันถึงเละกันไปหมดในสังคมปัจจุบันนี้อัลลอฮุอักบัร2คนที่ตัดญาติขาดพี่น้องอามันของบ่าวจะถูกนำไปเสนออัลลอฮ์ในรอบสัปดาห์2วันใช่ไหมวันจันทร์กับวันพระหัสแต่อามันของคนที่ตัดญาติขาดพี่น้องอัลลอฮ์ไม่รับพิจารณาเอาโยนมันกลับไปและคนที่สร้างภาคีต่ออัลลอฮ์จนกว่ามันจะไปให้สลามซึ่งกันและกันนี่ไงพี่น้องคือยังไงก็ช่างให้รักกันในทางของอัลลอฮ์ให้โกรธกันในทางของอัลลอฮ์นี่คือหลักใหญ่ก็เหมือนกับพวกอบูยาฮันพวกมุสริกพวกกุฟาตมักกะบอกกับนบีมุฮัมมัดหลังจากได้แอนตี้นบีมัดสุดๆแล้วเนี่ยบอกกับนบีว่าไงมุฮัมมัดเรานี่ไม่เกลียดตัวเจ้าเลยเพราะเองเป็นหลานเป็นเหลนเป็นลูกพี่ลูกน้องแต่เราเกลียดไอ้สิ่งที่เจ้านำมานะเข้าใจนะเราไม่ได้เกลียดตัวเขาแต่เกลียดไอ้สิ่งที่เจ้านำมาเราไม่ชอบอย่าไปร่วมโดยเด็ดขาดพี่น้องครับคนเราเนี่ยนะบางครั้งน่ากลัวมากผมเปรียบเทียบที่เคยเปรียบเทียบให้พี่น้องได้เห็นแล้วอะซิรอตมุสตะกีมเนี่ยไอ้ทางตรงเนี่ยมันอย่างนี้เอาละเหมือนกับพญาแถวกลางเนี่ยนั่งนี่ทางตรงเป๊ะเลยแล้วมีประตูเนี่ยประตูสองข้างประตูเปิดตลอดปิดไว้ตลอดแต่ที่เอามาปิดประตูไม่ใช่ไม้ไม่ใช่เหล็กเป็นผ้าเป็นม่านติดตั้งโน้นแล้วก็สลายลงมาจดพื้นเราก็เดินตัวตรงกุรอานหยุดปลายทางดาอีอิลันฮัก
ผู้ที่เรียกร้องไปสู่จะเรียกร้องไปสู่จะทำอยู่ปลายทางในขณะที่เราเดินนั้นน่ะกุรอานและผู้ที่ร้องเรียกไปสู่จะทำจะบอกว่าอิสตากีมูวาลาตูอาวิตลาตูอาวิตท่านจงเดินให้ตรงนะอย่าโคดเดินให้ตรงแล้วก็ม่านที่อยู่ที่ประตูอย่าไปแตะมันเป็นผ้าบางๆที่ปิดไว้อย่าไปแตะนะถ้าแตะเจ้าหลุดไอ้คำว่าแตะเจ้าหลุดนี่คืออะไรพี่น้องมโนภาพออกไหมผมจะยกตัวอย่างให้เห็นอ๋ออาจารย์มันน้องฉันไม่ไปก็ไม่ได้งานมันนะแต่ดนตรีบึมเลยในงานไปไม่ได้เด็ดขาดนะพี่น้องนี่แหละม่านเขาที่เรียกว่าม่านที่มันสยายลงมาอย่าไปแตะเจ้าหลุดพอไปได้ทีนี้บ้านอื่นก็ไปได้บางทีนั่งกินข้าวเฉยเลยดนตรีเปิดหูจับแตกสุนนะไม่ได้นะพี่น้องอย่าเป็นสุนนะอยู่ตัวอะไรก็ได้แค่เมทามิชิกูโบและเมตาลเกนอันตรายมากๆนี่วิกฤตในยุคสุดท้ายมันจะเกิดอย่างนี้นะต่อมาคนประเภทที่สามพี่น้องครับคนประเภทที่สามเนี่ยใครล่ะครับวามุสอดดิกุลบิซิฮริเชื่อไสยศาสตร์แถวบ้านผมมีคนสิบห้าเป็นผู้หญิงนุ่งขาวห่มขาวเป็นหมอไสยศาสตร์ถ้ามีการปกครองในระบบอิสลามนี่ให้ฟันคอทิ้งอุมัดฆ่ามาแล้ว3ศพไสยศาสตร์ท่านหญิงครับทราบภรรยารอซูลก็ตัดคอมาแล้วบาปมันถึงขนาดนั้นพี่น้องแต่ทุกวันนี้ถ้าผมจะถามพี่น้องว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรในสังคมมุสลิมพี่น้องเพราะอะไรเพราะสังคมไม่มีการเรียนการสอนไงที่บ้านผมเนี่ยมันมีหลังเดียวพี่น้องก็เคยไปที่เอาขอกระจายข่าวข้ามฝั่งคานโน้น200เมตรเปิดหลังมะกะริบแค่อิชาอาซานซุบฮ์เสร็จผมบรรยาย15นาทีเพราะผมรู้ว่าเหตุการณ์มันเป็นโรคอะไรในหมู่บ้านของผมผมเจาะใจคนเพื่อให้เขาได้รู้ว่าเราต้องกลับคืนไปสู่อัลเลาะห์และถ้าผมเลิกเมื่อคนโน้นติงคนนี้ติงผมเลิกอ่ะผมไปตกล็อกไหนผมจะยกอัลกุรอานให้พี่น้องได้ฟังอูซุบิลลาฮิมินัสไซตอนิรอญิมลาวิตตะบะฮักกุอะฮวาอะฮุมถ้าเอาความจริงที่ประจักษ์แล้วกุรอานและหะดีษประจักษ์แล้วใช่ไหมไปตามอารมณ์ของคนทั่วไปคนโน้นมาบอกว่าเฮ้ยมึงเขาจะนอนจะหลับกันมึงก็เพาเพามั่งเรื่องก็ปิดไปเลยฉันเชื่อฉันเลิกฉันตกล็อกไหนพี่น้องอยากฟังไหมลาวิตตาบาฮักกูอาวาอาหุมถ้าเอาความจริงที่ประจักษ์แล้วไปตามอารมณ์ของคนทั่วไปลาฟาซาดาติสมาวาตัวอัดแน่นอนเหลือเกินฟ้าแผ่นดินพินาศยิ่งใหญ่ไหมคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลนะนี่คือหน้าที่ผมต้องทำอยู่ทุกวันนี้อย่างน้อยได้ยินไปร้อยกว่าหลังคาเรือนถ้าหากว่าลมจากทางตะวันออกมานี่ได้ยินไปประมาณ 6-7 กิโลพี่น้องก็ญาติผมก็ไปเที่ยวของ14ไปเจอพวกขี่เมา3คนเขาบอกของใครว่ามันเปิดดังชิบหายไววอดหมดเลยเขาบอกพวกขี่เมาทั้งนั้นเลยพอเรารู้ว่า14มีขี่เมาเราก็พูดอย่างละเมียดละไมให้เขาได้คิดพูดก่อนละหมาดหลังอาซานซุบฮ์แล้วผมจะบรรยาย15นาทีออกขอกระจายข่าวของผมถ้าไปเที่ยวบ้านผมวิ่งฝั่งฮานอนจะเห็นหอของผมอยู่ก็ทุกวันนี้ยังพูดเรื่องยาบ้าไม่ได้กลัวมันจะลักหอผมเดี๋ยวลงโดนอีก 30,000 อีกสายไฟอย่างเดียวสายฮอนอย่างเดียวนะ 5,000 นะครับฮอนกับตูดตั้งหากก็ทําหน้าที่ไปเดี๋ยวเราก็ตายแล้วเดี๋ยวเราก็จบชีวิตแล้วจึงจะต้องพักที่จะลงใต้แต่ติดทางเหนืออยู่ต้องไปทุกเดือนอุตรดิตถ์กับลำปางทุกสุขสุดท้ายเขามาโอดควรว่าอาจารย์ผมมี 3,000 บาทเนี่ยไปได้ไหมไปได้ค่ารถค่าน้ำมันผมก็โดน 3,000 แล้วแล้วค่าเสื้อล้อไม่ได้อะไรหรอกครับพี่น้องนักวิชาการเนี่ยคืออย่างนี้ถ้าใจไม่รักอัลเลาะห์ทำงานศาสนาไม่ได้หรอกคนในยุคก่อนก็พูดไว้เพราะสังคมเขาไม่ค่อยเลี้ยงไม่เหมือนกับคนที่จบสามัญใช่ไหมครับพี่น้องแต่นี่ด้วยใจรักยีรุนไม่ให้ผมเลยผมก็ต้องมาโดยหน้าที่พี่น้องดังนั้นพี่น้องครับเมื่อเรารู้แล้วว่าถ้าให้เยอะและทรยศเนี่ยเราจะทำยังไงนะฉะนั้น
ฟังเรื่องราวตรงนี้สักนิดหนึ่งนะเพื่อพี่น้องจะได้สติก่อนที่จะจบบิสมิลลาห์วะอับดัลูมายะรอซูลาฮิลมุมินบะดันอีมานวันยากีนประเสริฐยิ่งที่มุสลิมจะต้องละโมบหลังจากอีมานแล้วและหลังจากหัวใจมั่นคงต่ออัลเลาะห์อย่างเต็มร้อยแล้วเนี่ยจะต้องละโมบเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องอะไรครับการที่บ่าวนั้นจะต้องขอต่ออัลเลาะห์หลังจากอีมานแล้วนะและไม่ใช่อีมานอย่างเดียวหลังจากอีมานแล้วและหัวใจมั่นคงกับอัลเลาะห์อย่างเต็มร้อยแล้วในการที่บ่าวคนนั้นเขาจะต้องขอริซกีต่ออัลเลาะห์ให้เขาได้รับกับความปลอดภัยและความปลอดภัยทั้งโลกนี้และโลกหน้านบีน่าจะบอกนะน่าจะให้อัลเลาะห์ให้ริซกีเราเป็นสตังค์เปล่าทำไมล่ะพี่น้องผมถึงบอกว่าเรื่องศาสนานี่ถ้าเราไม่คิดมันจะไม่เห็นอะไรเลยถามว่าคนกาเฟสเนี่ยเคยยกมือขอดุอากับอัลเลาะห์ไหมแล้วทำไมอัลเลาะห์ให้มันคนละแสนล้านนาเป็นแสนไร่เราเคยคิดเรื่องนี้ยังไหมบ้างไหมสรุปว่าเรื่องริซกีจำเป็นต้องขอไหมเอ้าพอฟังเรื่องนี้แล้วอะเรื่องริซกีจำเป็นต้องขอไหมไม่ต้องขอก็ให้อยู่แล้วกาเฟตอัลเลาะห์ยังให้แต่เราหลังจากอีมานแล้วหลังจากมีความยะกีนคือมั่นใจในอัลเลาะห์อย่างเต็มร้อยแล้วขอต่ออัลเลาะห์ให้ริซกีเราให้ปลอดภัยทั้งโลกนี้และโลกหน้าพออัลลอฮุอักบัรพี่น้องเพราะอะไรก็มาโยงกับเรื่องราวของอุมมุฮบีบะห์ที่เคยบอกขอต่ออัลเลาะห์ว่าให้สามีของฉันให้พ่อของฉันให้น้องของฉันได้รับกับความสุขในดุนยานบีอยู่ข้างๆนบีถามว่าอุมมุฮบีบะเอ๋ยแกน่ะขออะไรไร้สาระขอให้สุขในดุนยาเนี่ยนบีบอกไร้สาระเราคิดนะคิดตามให้ดีทำไมอ่ะริซกีอัลเลาะห์กำหนดให้เราแล้วหรือยังสุขหรือทุกข์กำหนดแล้วหรือยังสวรรค์และนรกกำหนดแล้วหรือยังริซกีจะได้เท่าไรกำหนดแล้วหรือยังนี่ง่ายพี่น้องที่ผมบอกเมื่อคราวที่แล้วว่าทำไมต้องเอาฟาติฮะไปไว้ในละหมาดมัยยัตมันเกี่ยวกันไหมมันต้องคิดสิพี่น้องเพราะเราเรียนฟาติฮะเกี่ยวกับมัยยัตไหมไอ้บังเกี่ยวกับคนตายไหมไม่ได้เกี่ยวเลยในนั้นมีอยู่อายะหนึ่งคืออิฮดีนัสซิรอตันมุสตะกีมขอพระองค์จงชี้ทางนำให้กับเราซึ่งเป็นทางนำที่เที่ยงตรงเรื่องของฟาติฮะไม่เกี่ยวกับมัยยัตจะไปขออย่างไรล่ะมัยยัตตายไปแล้วจะไปขอทางนำอะไรเล่าใช่ไหมนี่คือให้เข้าใจเพราะนั้นผมจึงเน้นว่าอ่านกุรอานแล้วก็วิเคราะห์อ่านกุรอานแล้วก็ตึกตองแน่นอนชีวิตของเราจะสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าไปมักกะขอสองอย่างให้ปลอดภัยในดุนยาอย่าเจอกับฟิตนะห์และก็ในอาคิเราะห์อย่าให้ถูกอาซาบในกุโบสถ์เราสุขแล้วได้รับชัยชนะแล้วนะทีนี้เวลาเรามีเท่าไหร่เยรุนเอาซองมาแจกเอาไปเลยเยรุนเอาไปเลยนี่อัลเลาะห์ให้ฉันมาไม่ต้องนับโอ้ถ้าควักมาไม่ต้องนับมันยุ่งเหมือนกันนะไปโดนแบงค์พันเข้ามันก็เหนื่อยเหมือนกันนะนับเถอะนับเถอะนับหน่อยแต่ให้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาอย่าเป็นบุคคลที่ไม่บริจาคเพราะอัลลอฮ์บอกไว้จนก็ต้องบริจาครวยก็ต้องบริจาคตรงไหนครับลักษณะมุตตะกีนวัลลซีนายุมฟิกูนฟิสซะรอบุคคลที่บริจาคทั้งยามสุขวัดดอรอและก็ยามทุกข์วัลกาซีมีนันกอยและบุญบุคคลที่ระงับความโกรธและอภัยต่อเพื่อนมนุษย์ใครมีลักษณะ4ประการนี้นั่นคือลักษณะของคนมุตตะกีนตายเอาสวรรค์ไปเลยครับพี่น้องอะกูลุกอลีฮาซาวะตักฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตักฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์